มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูเจมาฝากอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือผัดหมี่กระเฉดกับหมูสับจำแรงเมนูอาหารจานเดียวที่ทำได้ง่ายๆทำทานเองก็ได้ทำขายก็ดีซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในเมนูที่น่าสนใจของวันนี้นะคะก็คือเส้นหมี่ผัดกระเฉดใครทานผัดกระเฉดจะรู้ดีว่าผัดนานปุ๊บเนี่ยเหนียวเคี้ยวไม่ไหวติดฟันแน่นอนเคล็ดลับในการผัดคือต้องรวดเร็วมากๆให้ผักเขายังมีความกรอบอยู่รสชาติก็ยังเข้มข้นอยู่วันนี้ล่ะครับถ้าเราใช้ตัวน้ำเชื่อมของมิตรผลเอามาผสมเป็นซอสนอกเหนือจากรสชาติที่จะกลมกล่อมแล้วการทำผัดง่ายมากใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะทุกท่านจะได้รับความรู้กันแบบจัดเต็มและได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำผัดหมี่กระเฉดกับหมูสับจำแรงมาให้ชมกันด้วยค่ะวิธีทำง่ายมากๆค่ะเริ่มจากการเตรียมน้ำซอสก่อนเลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงในภาชนะตามด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเพิ่มความหวานกลมกล่อมด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลและน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นมาสู่ขั้นตอนการผัดค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับจำแรงกรามิตรอวตารผัดจนสุกใส่เส้นหมี่ลงผัดปรุงรสด้วยน้ำซอสที่ผสมไว้ผัดจนส่วนผสมสุกใส่พริกขี้หนูสวนและผักกระเฉดใช้ไฟแรงๆผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดหมี่กระเฉดกับหมูสับจำแรงและสิ่งสำคัญที่ทำให้เมนูนี้มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งและมีสีสันสวยน่ารับประทานมีรสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานแหลมจนเกินไปเพราะวันนี้เราเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิตรผลในการปรุงรสนั่นเองค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 84.25 บาทหรือร้านอาหารร้านใดอยากมีเมนูเจดีๆแบบนี้ไว้รองรับลูกค้าสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่สิตานะคะเปิดร้านวีเกนหัวหินอยู่ที่หน้าโครงการช่างหัวมันค่ะสนใจค่ะที่จะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำอาหารมังสวิรัติหลังจากเรียนวันนี้นะคะแล้วก็ได้ทดลองทำอาหารได้ประสบการณ์ในการทำอาหารวันนี้ได้ถึง5เมนูตัวเองทำเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดในปกติเราทานพี่ตาก็ทานหมี่ผัดกระเฉดอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ได้ลองมาทำแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหมูสับมิสอวตารค่ะเข้มข้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสีสันรสชาติหมูสับดีๆนี่เองค่ะจากที่เราจะใช้น้ำตาลทรายการทำครั้งนี้ค่ะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมของมิตรผลซึ่งมันเยี่ยมมากค่ะมันเข้าเสริมรสชาติได้ดีมากๆหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วอะค่ะรูปร่างหน้าตารสชาติแล้วก็สีสันของเส้นหมี่อะค่ะมันชุ่มฉ่ำกินแล้วก็แบบอูมามิมากๆค่ะเมนูนี้นะคะหลังจากทำจำหน่ายที่ร้านลูกค้าติดใจแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังเพิ่มยอดขายจากน้ำเชื่อมเข้มข้นตามมิตรผลตัวนี้ได้อีกค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป